ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ําท่วมทางภาคใต้กันนะคะแม้ว่าเช้านี้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะทั้งที่อาเภอท่าแซจจังหวัดชุมพรและอาเภอเมืองชุมพรรวมถึงพื้นที่อ,อําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันน้ําเริ่มลดลงแล้วค่ะซึ่งหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมก็คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในวันสองวันนี้นะคะแต่ว่าที่บ้านคลองน้ําเค็มอ,อําเภอบางสะพานน้อยยังคงต้องเผชิญกับน้ําท่วมจากน้ําป่าเข้าท่วม3ามครั้งตั้งแต่ ตองปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ข้าวของเครื่องใช้และผลผลิตทางการเกษตรเสียหายจำนวนมากเลยค่ะ กระแสน้ําที่ไหลผ่านหน้าบ้านและสวนของพี่น้องชาวบ้านคลองน้ําเค็มถือว่าไหลเชี่ยวเร็วและก้นแรงมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมโดยชาวบ้านบอกว่าน้ําที่ท่วมปีนี้เนี่ยถือว่าท่วมเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งกระแสน้ํานั้นมาเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาจากฝนที่ตกหนักทั้งคืนรวมกับน้ําที่ไหลมาจากเขาทําให้น้ําในคลองน้ําเค็มและคลองสะพานน้อยล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและสวนของชาวบ้านเสียหายซึ่งระดับน้ําสูงกว่าที่ คาดการกันเอาไว้ทําให้ข้าวของรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเยอะทีเดียวค่ะไปฟังเสียงชาวบ้านกันสักหน่อยค่ะก็เสียหายคือข้าวของพวกทุกอย่างอะ่ะพวกตู้เย็นทอทั์พวกเนี้ยคือแช่น้ําหมดเลยเอาไม่ทันเพราะว่ามันมาไวค่ะตั้งแต่วันที่8แล้วตั้งวันที่8ดค่ะ,คะวันที่แดแล้วก็น้ําลดแล้วก็ล้างพอล้างพอ,พอ,พอวันอีกต่อมาก็ขึ้นอีกพอขึ้นอีกก็ล้างอีก ก็ล้างอีกก็เมื่อวานคือหยุดคือหยุดแล้วก็คิดว่าไม่มาแล้วก็มาพอดีเมื่อเช้าพอดีเมื่อเช้ามาตอนที่มาเมื่อเช้าตกใจไหมก็ตกใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือที่อ่ะมันก็มันเคยท่วมอ่ะแต่ไม่ได้ท่วมหนักอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> หนูก็ไม่เคยในในรอบที่เคยมาอยู่นี่ยี่สิบกว่าปีช่วงนี้แรงมากปีนี้แรงมากเลยแร <c oughs> งกว่าทุกปีเลย ถึงกดับน้ำจ้าทั้งทั้งแรงทั้งเร็เวเข้าของเก็บไม่ทันเลยถังแก๊สหนูไปหมดเลยห,ยหอยหงุตํตาำนี่เต็มหมดไปหมดนียแควงก็เก็บแต่ว่าเก็บไม้พวกนั้นรถเอาขึ้นแต่ว่ามันไม่ทันน่ะมันแรงมากพี่มะพร้าวมาอะไรฟางพร้าวที่เพาะไว้ก็ไปหมดเลยก็คือเหมือนมีความเสียหายทั้งจ้างของใช้ในบ้านรวมถึงพืชผลผลิตในสวนด้วยใชจ่จ้าจ้าแล้วหนูทําเครื่องเลื่อยไม้อะ่ะ เคนเอาเก้าอี้ตั้งรอไว้แล้วนะว่ามันพ้นแล้วน้ําจมเก้าอี้นู่เครื่องยังอยู่จมน้ำเป็นรอยเลยรอยน้ำ,นำมาสูงสูงที่เราคาดการจ้าจ้าที่คาดว่าเอาเก้าอี้คงจะพ้นไม่พ้นต้องยอมเลยขณะที่ความเสียหายของโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยเรียกว่าได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดในชั้นหนึ่งของโรงเรียนเลยนะคะเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยไหลทละลักเข้าท่วมเห็นได้จากระดับ คราบน้ําดินโคลนว่าสูงเกือบ1เมตรเพราะว่าโรงเรียนอยู่ริมคลองบางสะพาน mm. ก็เลยทําให้ได้รับน้ําเป็นพื้นที่แรกนะคะเ mm. บื้องต้นเนี่ยความเสียหาย mm. ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สํานักงาน mm. แล้วก็คอมพิวเตอร์บางส่วนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเร่งทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงเรียนทั้งหมด mm. เพื่อที่จะให้สามารถเปิดให้นักเรียนมาเรียนได้ทันในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันจันเปิดเรียนวัน, mm. วนแรกด้วยครับ ขณะที่คลองบางสะพานน้อยระดับน้ำในคลองลดลงต่ำกว่าตะลิ่งเกือบ1เมตรทำให้ชาวบ้านในหลายพื้นที่ที่ยังท่วมขังนะคะก็ได้มีการเร่งสูบระบายน้ำลงคลองบางสะพานกันเพื่อให้ไหลลงสู่ทะเลค่ะส่วนพื้นที่หมู่11ตําบลนากะตามอําเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับหลังจากระดับน้ำที่ได้เริ่มลดระดับลงชาวบ้านก็ได้เข้าไปเร่งทำความสะอาดเก็บข้าวของ โดยจุดนี้นะครับดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบหนักสุดเพราะว่าดูจากระดับน้ําที่มีความสูงเนี่ยมิดหลังคาบ้านเรือเลยนะครับทาให้ทรัพย์สินภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับได้รับความเสียหายก็คือทั้งหมดเลยร้อ<า>ยเปอร์เซ็นต์นะครับเ,เพราะว่ามิดหลังคโดยพื้นที่หมู่11แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่รองรับน้ําจากคลองอมุคลองท่าแซ ก่อนที่จะไหลไปรวมตัวกันเพื่อที่จะระบายลงสู่พื้นที่อ่างเก็บน้ำครองหัววังพนังตักแต่น้ำท่วมในครั้งนี้นะครับปริมาณน้ำที่เอ,อ่อล้นลำคลองเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็เอ,อ่อมาค่อนข้างเร็วทําให้แม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านหรือว่าออกจากพื้นที่ประสบภัยได้ทันนะครับมาดูเรื่องของ เส้นทางการจราจรกันบ้างนะคะทางด้านนายพิศักจิตวิเรียวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทบอกว่าถนนในจังหวัดประจวบคีรีขันและชุมพรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย12สายทางสามารถสัญจรผ่านได้ตอนนี้เนี่ย ผ่านได้6สายทางแล้วก็ยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้6สายทางนะคะที่ผ่านไม่ได้เนี่ยประกอบด้วยถนนสายปขอขนึ่งแยกทลอสี่จนถึงบ้านคลองลอยอ,อําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันสายปคสอง2ูนแยกทลอสถึงบ้านไสยงามอ,อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันถนนสายชพ1 0 0่แยกทลอ,อ 4, จนถึงเทศบาลเมืองอ,อําเภอเมืองชุมพร แล้วก็ถนนสายชพ1003แยกทลอสี่ไปจนถึงบ้านร้านตัดผมอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะคะถนนสายชพ5055สายพัฒนาภาคใต้อำเภอท่าแซนากระตามท่าขามจังหวัดชุมพรและอีกเส้นหนึ่งเส้นสุดท้ายที่ยังไม่สามารถสัญจรผ่าน mm. ได้ก็คือถนนสายชพ5062แยก ทชชพ1007จนถึงบ้านหูรออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ชมที่จะสัญจรไปตามเส้นทางนี้นะคะ<ม>ก็ขอให้ตวรวจสอบก่อนนะคะคว่าเส้นทางไหนผ่านได้ไม่ได้บ้างค่ะ